ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถามใช่ภาพจริงหรือไม่หลังเพจวัดดังลงภาพเอ็ดกนพงศ์โดยเมื่อวันที่11มิถุนายน2566เพจวัดดังได้ทำการเผยแพร่ภาพของหนุ่มเอ็ดกนพงศ์ที่ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในชุดผู้ป่วยพร้อมรอยยิ้มโดยมีหลวงพระครูปลัดอุเทนศิริสาโรหรือหลวงพี่อุเทนเจ้าวาดวัดท่าไม้และคิตตี้คริสติน่าภรรยาของหนุ่มเอ็ดและครอบครัวร่วมอยู่ในเฟรมด้วยทางด้านเพจ Facebook ของวัดท่าไม้ได้ออกมาโพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมข้อความว่าการสร้างบุญเพื่อเสริมสร้างผลบุญหนุนนำต้นทุนชีวิตให้พบเจอแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยและถึงความดั่งใจปรารถนาทุกประการยิ่งสร้างยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเจริญว่าด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญอาทิช่วยชำระกายวาจาใจให้สะอาดเปรียบเสมือนสมบัติเฉพาะตนช่วยเป็นเกราะป้องกันภัยในวัฏสงสารทำให้เราประสบแต่ความสุขร่มเย็นสมหวังดั่งใจปรารถนาทุกประการทางนี้เมื่อภาพดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปด้านแฟนๆของหนุ่มเอ็ดได้เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นภาพจริงหรือไม่ส่วนคำยืนยันนั้นคงต้องรอทางครอบครัวของพระเอกหนุ่มออกมายืนยันอีกครั้ง